สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Helper Channel ผู้ช่วยเหลือเมื่อคุณเจอปัญหาคลิปนี้ครับก็เป็นการแก้ไขปัญหาอีกเช่นเคยครับพอดีว่าที่บ้านคุณแม่ของผมนะครับประตูม้วนหน้าบ้านนะครับมันเอาขึ้นเอาลงยากนะครับซึ่งมันเอาขึ้นเอาลงยากมาสักระยะหนึ่งแล้วครับแล้วก็ตอนนี้นะครับมันเอาขึ้นเอาลงไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้างานกันเลยดีกว่าครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากอะไรตอนนี้เราก็มาถึงบ้านของคุณแม่แล้วนะครับประตูม้วนด้านบนนะครับที่เราจะมาซ่อมกันในวันนี้ที่มันเกิดปัญหานะครับเนี่ยครับประตูม้วนอันนี้แหละด้านซ้ายมือนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาลงดูนะครับว่าปัญหามันเกิดขึ้นยังไงนะครับเพื่อนๆจะเห็นช่องแสงเห็นไหมครับปกติมันจะไม่มีช่องแสงเนี่ยครับเพื่อนๆดูแผ่นแต่ละแผ่นครับมันเลื่อนออกมานะครับเลื่อนจนตกขอบรางด้านข้างเห็นไหมครับคือแต่ละแผ่นของประตูม้วนเนี่ยมันเป็นอิสระนะครับประตูม้วนอันนี้ก็ใช้มาเป็น10กว่าปีแล้วครับมันก็เริ่มเลื่อนไปทีละนิดทีละนิดนะครับและที่สำคัญเลยด้านบนครับเพื่อนๆดูครับนี่ครับมันตกออกมาเลยนะครับเวลาเราดึงมันก็เลยดึงไม่ลงครับดันก็ดันไม่ขึ้นเนี่ยครับมันตกเลื่อนออกมาเลยเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขปัญหานี้กันครับผมก็จะใช้เหล็กแผ่นนั้นเล็กนะครับเนี่ยครับที่เขาใช้ทำเหล็กดัดนะครับผมก็จะวัดตามขนาดความยาวของด้านข้างประตูเลยครับมันจะมีงออยู่ด้านบนนิดนึงนะครับเพื่อนๆเนี่ยดัดให้มันตรงรอยกันพอดีเลยครับแล้วจากนั้นนะครับเราจะนำไปเชื่อมติดกับขอบด้านในครับเนี่ยครับเพื่อนๆอันนี้ผมเชื่อมมาแล้วครับเนี่ยติดกับขอบด้านในครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้แผ่นของประตูม้วนเนี่ยมันจะได้ไม่หลุดออกมาครับแบบนี้นะครับก็จะช่วยแก้ไขได้ครับต้นเหตุของปัญหานะครับนั่นก็คือการติดตั้งประตูม้วนเนี่ยช่างวัดประตูม้วนมาสั้นเกินไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันสามารถเลื่อนได้แต่ว่าจะต้องไม่หลุดออกจากรางด้านข้างนะครับอันนี้แสดงว่าช่างนะครับวัดแผ่นของประตูม้วนสั้นเกินไปนิดนึงครับอันนี้ก็จะเป็นด้านนอกนะครับด้านนอกฝั่งด้านนอกนี่เราจะไม่เชื่อมนะครับเราเชื่อมด้านหลังอย่างเดียวเพื่อที่ว่าให้ประตูเลื่อนเนี่ยมันเลื่อนได้ง่ายครับSomething that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful 'cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. ก็เป็นการแก้ปัญหาได้แบบง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีเครื่องมือนะครับก็สามารถทำแบบนี้ได้หรือว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีเครื่องมือหาคนที่เขาทำได้มาทำให้นะครับเราก็จะไม่ต้องเสียค่าช่างในราคาแพงหรือถ้าจ้างช่างมานะครับซ่อมแบบนี้เราก็อาจจะไม่ต้องไปรื้อประตูนะครับทำให้มันยุ่งยากทำแบบนี้แป๊บเดียวก็เสร็จครับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยครับขอบคุณครับ